วันที่9นี้จะมีการเลือกตั้งผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.ส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงสถานการณ์ของพรรคว่าเราเมื่อมีการเลือกตั้งแล้ววันที่9นี้จะเกิดวิกฤตแบบ2ครั้งที่ผ่านมาไหมเพราะนั้นพูดกันหลายๆเรื่องก็สรุปว่าพวกเราทุกคนสรุปว่าจะทำอย่างไรให้ประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าได้โดยผู้ที่มีลงการแข่งขันไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะจะไม่แตกออกจากพรรคประชาธิปัตย์คือมานั่งคุยแล้วก็สรุปว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปเชิญท่านเลขาธิการพรรคท่านเจริญชัยศรีอ่อนนะเพื่อให้มาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ไม่ทราบว่าท่านจะรับหรือไม่รับนะเพราะนั้นนี่คือสรุปสั้นๆออกมาเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยเป็นมติเอกฉันทั้ง19คนวันนี้20คนนะครับก่อนหน้านี้ท่านเฉิดฉันก็บอกว่าจะวางมือทำการเมืองแล้วดูแล้วทิศทางแนวโน้มทีนี้พวกเราบางพวกเราส่วนใหญ่จะไปบังคับท่านนี่พูดกันตรงๆจะไปบังคับไปขอร้องท่านเพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตของพรรคนะครับเพราะว่าท่านนี่เป็นผู้ประสานนะครับเป็นท่านผู้ประสานได้ทุกฝ่ายแล้วก็คงเรียนท่านว่าการไปเชิญท่านมาแล้วก็ผู้สมัครทั้งสองฝ่ายหรือที่เป็นสื่ออยู่เราต้องเอาร่วมเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคด้วยกันในกรรมการบริหารในนี้มุมมองของส.ส.ทุกคนนะครับที่นั่งหรือเพื่อไม่ให้พรรคเราแตกนะครับที่ต้องเชิญท่านเฉลิมชัยเนี่ยนอกจากเหตุผลที่ว่าเป็นผู้ประสานทั้งฝ่ายแล้วเรามองว่าคุณสมบัติของคนที่ประกาศตัวสมัครลงชิงนะพรรคนี้ไม่เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งนะคะคือปัญหาเราจะกลัวจะเกิดวิกฤตเกิดการแตกแยกของพรรคอีกถ้าเราไปเชิญท่านก็อาจจะมีการแตกแยกแต่ว่ามันน้อยมันคงมีบ้างแต่มันไม่เยอะในมุมมองของพวกเราที่นั่งหารือกันผมคิดว่าคงได้หัวหน้าพรรควันที่9ถ้าไม่ได้หัวหน้าพรรคก็ประชาธิปัตย์ก็พวกผมเป็นผู้แทนก็รู้จะเดินไปตอบชาวบ้านยังไงนะครับแล้วพรรคเราจะเดินหน้าอย่างไรพรรคเราจะมีนโยบายจะมีทิศทางทางการเมืองอย่างไรก็คงได้ผมว่าวันที่9แต่ถ้ากรณีเป็นท่านเฉลิมชัยจริงๆบุคคลที่จะมาลงชิงหัวหน้าพรรคก็จะเป็นคณะทำงานด้วยโดยไม่มีปัญหาคือผมคิดว่าไม่ว่าใครมาลงนะเมื่อแพ้ชนะก็เอาเข้ามาร่วมทำงานได้หมดในนามของท่านหัวหน้าพรรคคนใหม่กรรมการบริหารพรรคความแตกแยกมันจะไม่มีขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแต่เราต้องการที่จะให้พรรคมันแตกให้น้อยที่สุดให้พรรคมันเดินหน้าไปได้นะครับแค่นี้นะได้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับ